ใครบางคนพูดกับผมได้ไหมเมื่อวันที่ผมจากโลกนี้ผมอยากทิ้งอะไรบางอย่างให้ทิ้งไว้บ้างในโลกวันนี้ในโลกใบนี้ในโลกอุตสาหกรรมนี้ในบริษัท AIA ที่ผมอยู่ครับจะต้องจำอะไรบางอย่างได้ไม่ใช่มาแล้วก็ไปเฉยๆนั่นเองผลที่ผมใช้ชีวิตแบบนี้ที่เห็นผลในการใช้ชีวิตขายประกันมาตั้งแต่30 ปีตั้งแต่เริ่มต้นกัน30 ปีไม่เคยเงินไหนขายไม่ได้ไม่ว่าจะไปต่างประเทศเมื่อไหร่อะไรก็ตามไม่เรื่องอะไรในชีวิตไม่มีเงินขายไม่ได้ไม่เคยมีเงินล่าในชีวิตผมต่ำกว่า95แล้วร้อนหลังมา10 ปีนี้100ตลอดนั่นคือมาตรฐานที่เราตั้งตลอด10 กว่าปีนี้ติดเยี่ยมเยี่ยมที่มาตลอดแล้วบอกตัวเองว่าเมื่อติดเยี่ยมนี้ฉันจะไปประชุมเรารักษาพันธสัญญาตัวเองแบบนี้เพื่อให้คนทุกคนยอมรับว่าเราเป็นคนยังไงกล้าคิดใหญ่ๆที่คุณไม่กล้าคิดกล้าบอกตัวเองว่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ได้เงินยาทีไปซีโอทีไปทีโอทีไป2 เท่าทีโอทีไม่ตายยังจะถึงกล้าคิดกล้าฝันเรียกก่อนหรือหลายคนพูดจริงนะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปขายใครแต่เขาบอกตัวเองว่าเขาจะทำเมื่อเขาบอกจะทำมันจะมีเรื่องที่ผมทำแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าทุกครั้งที่เขาคิดจะได้แต่เขากล้าคิดมันชนะ9 แรกไปแล้วผมไม่ได้บอกทุกครั้งที่เขาบอกจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้บางครั้งก็มีสบ้างโลกใบนี้มีสมหวังทุกเรื่องหรอกครับแต่ด้วยความคิดอย่างนี้ทำให้เขาโตทำให้เขาประสบความสำเร็จในงานทำให้เขาเป็นที่ยอมรับของคนวันหนึ่งท่านควรจะต้องไปยืนตรงนี้เพื่อบอกน้องๆว่าวันหนึ่งท่านควรจะไปยืนนี้เพื่อบอกทุกคนว่าเฮ้ยทำแบบนี้สิวะแบ่งปันมาเอเป้าหมายใหญ่มากแอร์เอทุกประเทศเลยวางเป้าหมายในปี2020 15,000 MDRT ฟังแล้วจะไม่รู้15,000 MDRTนี่เอเอประเทศไทยรับไว้2,500ปีนี้บริษัททั้งบริษัทรับไว้10,000เรารับไว้2,500พี่น้องครับผมไม่ได้พูดเพื่อเอาใจบริษัทผมที่ไม่ควบเป็นกลางตรงกลางตรงกลางผมไม่เข้าข้างบริษัทไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นผมอยู่กับทุกฝ่ายที่ถูกต้องผมก็เลยจะบอกว่าเราอยู่ในองค์กรที่มีสุดองค์กรมือลูกแล้วเมื่อเราอยู่แล้วนะครับตอบแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณ AA ไม่ได้เคยตัดสินใจทุกอย่างถูกต้องฟังเรื่องก็มีข้อที่ผิดไม่ได้ตัดสินใจทุกครั้งถูกไม่มีบริษัทไหนตัดสินใจทุกอย่างถูกหมดเราอยู่บริษัทที่ดีอยู่แล้วตอบแทนพื้นแผ่นดินที่คุณเกิดที่คุณได้มีโอกาสมาทำงานทำมีมียาทีเพื่อเป็น2,500คน MDRTA ประเทศไทยเป็น1 ใน 200คนของคนที่ดีที่สุดของภาคตะวันออกทำได้ไหมได้ครับได้สัญญาไหมสัญญาไม่โมติเวทก็ไม่โมติเวทเอาเองโอเคนะถ้าตัดสินใจเองออกห้องนี้ไม่ซ่าแบบแป๊บซี่เปิดปุ๊บออกก็เหมือนเดิมเดียวเปลี่ยนแปลงยอมรับเงื่อนไขที่จะต้องเกิดเรื่องนี้และใช้วันเวลาให้มีประโยชน์มากที่สุดท่านมีทางมาในชีวิตตัวเองจากนี้มันต้องไปอยู่แล้วกี่วันวันไหนหยุดวันไหนต้องไปไหนมีอยู่แล้วอย่าอ้างอีกเลยผมเห็นคนหลายคนในโลกนี้เจออุปสรรคเจอปัญหาแต่เขาไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเขาเป็นคนฝันใหญ่กล้าคิดกล้าทำเต็มหมดเลยพี่น้องครับลุกขึ้นมาไม่ใช่เพียงแค่เราติดแต่จงแบ่งปันเนเจอร์ของมนุษย์และเค้าเจอที่นี่สูงคนไทยในอุตสาหกรรมอาชีพโดยเฉพาะ AIA คือเรามีเค้าเจอของการที่แบ่งปันขึ้นฝูงเรามีเค้าเจอของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราไม่ใช่หน่วยงานเดียวกันเราต่างกองต่างเกือแต่เราพร้อมจะให้และแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดก็ best practice เพื่อจะแชร์ให้คนอื่นนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งบริษัทนี้
ขอบคุณลูกพี่ทุกคนที่ทำเป็นตัวอย่างเราเนี่ยผมก็ส่งไลน์บอกให้ท่านว่าท่านฝึกพี่อย่างแบบไหนเรียกแท็กซี่นั่นแหละถ้าไม่ต้องกลัวแล้วก็ตลาดใครตลาดมันไม่มีการแยกตลาดกันลูกค้าใครลูกค้ามันลูกค้าที่แมทชิ่งกับเรารู้นิสัยเราเข้าใจเราก็ซื้อกับเราสบายใจได้ถ้าไม่ได้มีคนโอ้ไม่เป็นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่โอ้ไม่ดีแล้วครับพี่มีแต่คนเร็วๆนะที่ไม่ทำให้ลูกค้าที่อยู่ในคอเราเสียหายแบบนั้นก็เป็นกรรมเขาแล้วกรรมลูกค้าที่โง่ไปเชื่อเราใช่ป่ะที่โง่ไปเชื่อคนที่ใช่คนเร็วไปเชื่อเองนะไม่เคยท่องมงคลสูตรพระเจ้าพวกคนพาลก็สมควรรับกรรมนะครับแล้วเราเป็นคนดีเราตั้งใจนะครับกล้าฝันใหญ่กล้าคิดใหญ่เชื่อในตัวเองเชื่อในตัวเองเชื่อมั่นตัวเองเวลาเราดูกระจกเราจะบอกไปในกระจกเราห่วยเอางี้แล้วกันง่ายๆมีคนงานคนเดินมาหาเราแล้วก็บอกว่าทำไมมึงเหนื่อยงี้วะทำไมกระจกไม่ชอบอ่ะไม่ชอบหรอกใครชอบวะพี่เดินถึงด่าวมึงกระจกเหลือเกินชอบไหมรู้ไหมว่าเวลาไปงานเลี้ยงรุ่นน่ะเพื่อนไหนเพื่อนเลี้ยงรุ่นทำไมถึงไม่มาเพราะมันบอกตัวเองกระจอกมันไม่เคยเชื่อมั่นตัวเองเลยเพื่อนหลายคนที่ประสบความสำเร็จเวลามาเลี้ยงรุ่นมันจะงงและไม่กล้าปวดตัวมาแล้วจะหาว่าเพื่อนว่าที่ไม่มาเพราะเป็นคนจนเขาไม่เคยภาคภูมิใจในชีวิตเขาเลยเขาคิดว่าเพื่อนวัดเขาที่ความรวยไม่ใช่ไม่ใช่เขาเข้าใจผิดเขาไม่มีลิฟต์ยูเซลเลยเขาไม่เคารพตัวเองคนอื่นด่าเขาไม่ชอบกระจอกเขาไม่ชอบมาด่าเลยทุกวันสมควรแล้วที่เป็นอย่างนี้มันต้องชมตัวเองมันต้องบอกตัวเองว่าเราดีพอเชื่อมั่นในตัวเองคนอื่นด่าเราเองไม่ชอบเลยแต่เราจะด่าเขาทุกวันเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยพูดตัวเองบอกว่าเราเก่งพอเราดีพอคนอื่นทำได้เราทำได้เราทำได้ดีกว่าชื่นชมตัวเองบอกตัวเองว่าเราดีพอเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าเราทำได้พูดคาถานี้ทุกวันเราไม่ใช่คนเก่งหรอกมาสาหรอกแต่เราเชื่อว่าเราทำได้เรามั่นใจตัวเองว่าทำได้แบบนี้เราก็จะเป็นคนลงตัวเองปลุกไฟตัวเองนะไม่ต้องเป็นแบตเตอรี่ใช้ใช้แล้วก็หมดจงเป็นเจเนเรเตอร์จ่ายไฟเดี๋ยวมัวจะเป็นแบตเตอรี่รอคนชาร์จไม่ชาร์จก็ไฟหมดตอนคนโทรเนาะเอาไงสู้คุณรู้ไหมยิ่งคุณเป็นเจเนเรเตอร์แบ่งปันไฟคุณก็มีไฟใช่ไหมคุณยิ่งไปแม่สู้บอกใครสู้ก่อนตัวเองไงคุณบอกเราเอาที่ทำได้บอกตัวเองกับคุณทำได้เรายิ่งบอกคนอื่นเรายิ่งกระตือร้นบอกคนอื่นเรากำลังบอกตัวเองเรากำลังพูดสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนั่นคือพลังงานที่คุณส่งมอบแต่คุณได้พลังงานกลับมาตัวเองโดยไม่รู้ตัวมันเหมือนเครื่องชาร์จพลังในตัวให้กลับมาให้กลับมาให้กลับมาคุณต้องฝึกตัวเองไปถิ่นฐานในพื้นที่ในสำนักงานในออฟฟิศพูดบวกเจอเรื่องลบดิบบวกไม่ใช่เจอเรื่องลบตามมาไปเลยเจอเรื่องลบเปลี่ยนบวกคนเก่งในอุตสาหกรรมทุกคนคือเขาเวลาเขาเชิญเรื่องร้ายแรงเชิญเขาเปลี่ยนมันเป็นบวกกลายเป็นแรงขับเครื่องแรงขับดันแม่ป่วยที่กำลังจะหาทางบ้านส่งผู้ส่งดูแลแม่ได้ไม่อยากแม่ป่วยตายแล้วเขาเอาแรงปัญหาในชีวิตที่พระเจ้าส่งมาเป็นความท้าทายเขาส่งปัญหาคนที่เจอปัญหาว่าพระเจ้าส่งปัญหามาคุณหนักทุกวันถ้าคุณผ่านได้คุณก้าวไปข้างหน้าคุณแข็งแกร่งครอบครองคุณดีขึ้นกว่าเดิมรอบคุณมองมันเป็นรวมมองมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราได้เผชิญกับบางเรื่องที่มันดีขึ้นมีเรื่องอะไรบางเรื่องถ้าโลกนี้มีปัญหามันจะมีไอโฟนใช้หรือจะมีโทรศัพท์มือถือแบบนี้หรอมันจะมีโทรศัพท์ต้องถ่ายรูปหรอมันจะมีไออุปกรณ์ที่ทำอย่างในมือถือหรอเพราะมันมีปัญหาไอผู้ชายสองคนไปเที่ยวฝรั่งเศสเลิกจากงานมาเริ่มทำงานมาแม่ไม่ยินดีแท็กซี่ไม่ดีมันเริ่มคิดสมองทำยังไงวะที่จะแบบว่าเรียกแท็กซี่ในทุกที่มันก็กลายเป็นอูเบอร์มันเกิดจากปัญหา
าฉันจะขาดคอนเนคชั่นหรือตายหรือสดมองเป็นโอกาสหรือมองมันเป็นนี่แหละคือคำตอบที่คุณจะใช้ชีวิตในสังเกตมองมันเป็นโอกาสมองมันเป็นความท้าทายหรือมองมันเป็นปัญหาคุณจะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตต่างกันราวฟ้าดินคุณจะมีพลังงานในการนั่งอยู่หน้าคุณต่างกันราวฟ้าดินถ้าคุณมองว่าสองเดือนที่พิเศษสุดทำยังไม่ได้เกิดขึ้นมันจะเกิดพลังงานต่อหน้าลูกค้าและลูกค้าที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ชอบคุยคุณกระจอกผมจะบอกคุณให้เขาชอบคุยกับคนที่นี่นี่เกินพูดดีกระตือร้นมีแนวคิดที่สร้างสรรค์เขาไม่ชอบคุยกับคนที่เอาปัญหาวันที่เจอเรื่องยากเอาปัญหาไปใส่ที่พี่ครับผมถึงขาดตัวเล่นช่วยผมชีวิตของคุณทำไมไม่ทำให้มันดีแต่คุณไปให้ประโยชน์เขาบอกเขาว่าวันนี้ผมให้ประโยชน์พี่มันต่างกันพนักงานที่คุณให้เขาเคลียร์นะเรื่องนี้คุณต้องชัดเจนก่อนเชื่อในตัวเองเชื่อว่าเราทำได้เชื่อว่าเรามีประสิทธิภาพมากพอที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้ผ่านเรื่องบางอย่างที่เขาส่งมาให้เราท้าทายFDRT คือหนึ่งในกระบวนการสำหรับคนที่ไม่เคยติดเลยพี่น้องครับผมเชื่อน้องนี่คือมีเงินที่เพียบเลยวันทุกวันแรกของทุกคนมีเท่านั้นผมก็ไม่เคยติดเงินมาก่อนแล้วก็มีติดครั้งแน่คุณต้องหากุญแจคีย์มันอะเพื่อจะไขผ่านประตูบานนี้ผ่านก่อนถ้าคุณหาเจอต่อไปมันจะง่ายขึ้นดีเวนทรีเราต้องการยิวเอ็นคนใหม่คนไม่เคยติดเอ็นดีอาร์ทีเลยในห้องนี้มีไหมมีไหมครับแล้วใครบอกกับตัวเองว่าฉันจะเป็นนิวเมมเบอร์เฟิร์สไทม์ก็เรียกเฟิร์สไทม์ครั้งแรกในชีวิตซึ่งเป็นบุคคลที่ AA MDRT โลกจับตามองใครไม่เคยติดแล้วบอกว่าปีนี้กูจะติด MDRT ไม่ได้ปีแรกยืนขึ้นหน่อยสิขอกล้องมาสิถ่ายรูปยืนเลยถ่ายรูปถ่ายเลยพี่ถ่ายเก็บหน้าไว้เนี่ยบอกตัวเองท่านคือ New Entry ท่านคือความภาคภูมิใจขององค์กรท่านท่านคือสุดยอดคนที่เลือกตั้งที่ดีที่สุดผมดีใจกับท่านนะ